จะไม่เหนื่อยครับวันนี้ก็ครบปีที่50ของแม่แล้ว50ชื่อเลย50แล้วแม่ผมเรียกเขาได้แล้วผม50แล้วนะครับแม่ก็ใครจะว่าแม่อาจจะไม่แก่มากแต่ว่าความรู้สึกผมคือแม่แก่มากมากจากตอนประถมตอนเราจำความได้แม่ก็จะกินน้ำหอมแม่เนี่ยจะคุ้งอยู่ในหัวในจมูกตลอดเวลาเลยกลับบ้านมาไม่ได้กินไม่รู้ว่าแม่กลับมาแล้วไหมซึ่งก็เป็นห่วงแม่ครับคือบางทีมันก็มีอุบัติเหตุป่ะเป็นช่วงของตอนที่เป็นโควิดตอนช่วงโควิดนี่แม่ก็ขับวินว่าแต่ผมไม่อยากให้ไปขับว่ามันอันตรายแล้วก็แม่ก็ขับรถเป็นผู้หญิงแม่ไม่ค่อยแข็งในวันนี้ต้องแบกผู้ชายตัวใหญ่ขับไปไกลๆอย่างเงี้ยส่วนตัวก็ไม่ได้พูดกับแม่ว่าเป็นห่วงแม่นะอะไรเงี้ยคือกลับบ้านมาต้องจะคุยกันสนุกแน่ๆแล้วก็บันทึกแม่หรือเราก็ปิดตัวไปทำธุระของเราโดยที่ไม่ได้สนใจแม่นะว่าแม่กลับมาจะเหนื่อยมากแค่ไหนอะไรเงี้ยจนได้แบบทำงานอะไรเงี้ยก็แม่กับบ่าวจะถามตลอดสมมติว่าไปงานคอนเสิร์ตทุกครั้งขึ้นรถนะครับขับรถมาสักแป๊บนึงก็ถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมลูกผมก็ตอบไปว่าไม่เท่าไหร่ไม่เหนื่อยครับอะไรเงี้ยถามว่าเราเหนื่อยมันก็เหนื่อยบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้ามันแลกกับหลายๆอย่างได้ก็ผมก็ยอมเหนื่อยก็วันนี้แม่ก็50แล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่ลูกๆไปงานในกรณีตอนน้องไปแล้วก็มาดูคอนเสิร์ตไปเยอะวันนี้มันก็สำเร็จมาหนึ่งขั้นแล้วหนูก็ดีใจที่แม่กับป๋าได้เห็นความสุขของหนูไปทีละขั้นละขั้นแล้วเราได้มีโอกาสถ่ายรูปกันทุกครั้งที่หนูประสบความสำเร็จก็อยากจะให้อยู่ในทุกโมเมนต์ของชีวิตหนูไปเรื่อยๆฝากนานเท่านานรักแม่กับป๋ามากครับสวัสดีครับแม่ขออนุญาตนะป้าขออนุญาตนะป้าขอเป็นตัวแทนนะคะมีแต่น้อยล้านนะลูกนะเดี๋ยวขออนุญาตนะป้าเป็นตัวแทนพวกเรานะคะเพราะว่านะป้าเนี่ยอยู่กับแม่อังกับพ่อตายและน้องเนี่ยทุกช่วงชีวิตหนึ่งเลยค่ะขอเรียนเชิญนะป้าเลยค่ะไปพ่อพูดเอาไปพ่อมันเกิดแม่เอามาก่อนให้เขาสุขภาพแข็งแรงไปอ่ะตอนนะป้าไม่ดูสุขภาพแข็งแรงเลยอ่ะเขาสุขภาพแข็งแรงแบบดูแลไลฟ์ไอซ์ซัพพอร์ตน้องมาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่ไหนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้วันเกิดแม่อังนะขอให้แม่อังมีแต่ความสุขนะคะอยู่เป็นแม่อังที่น่ารักของทุกคนทั่วประเทศเลยเนาะแล้วก็ดูแลลูกชายอย่างดีนะคะทั้งพ่อใหญ่ด้วยเนาะรักนะคะรักครอบครัวนี้มากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่ทุกท่านในงานนี้ที่จัดให้แม่อังด้วยนะคะขอบคุณทีมสามคนนะคะที่จัดงานวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไหนบอกวันนี้จะไม่ร้องร้องแต่กับเพลงแม่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานมากเลยครับผมว่าวันนี้ก็เหมือนครอบครัวเราค่ะร้องเพลงกันแล้วก็มากินข้าวทานอาหารกันมีความสุขกับคนมาไกลด้วยวันนี้ขอบคุณท่านมากครับในโอกาสได้เจอกันในงานหน้านะครับตอนนี้ก็ผมหมดเวลาแล้วยี่สิบเก้าแล้วนะจำได้ไหมผมเจอกันใหม่นะครับคุณพนมากครับขอบคุณจัดงานขอบคุณแม่ด้วยนะมีเลอันนะครับแม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ